ถึงแล้วนะลูกพ่อไปก่อนแล้วกันเออพ่อคือแสขอโทษนะขอโทษที่พูดไม่ดีกับพ่อไม่เป็นไรลูกพ่อก็ขอโทษเหมือนกันที่พูดไม่ดีกับแสนนะแต่แสนโกรธจริงๆนั้นที่มันทำแม่อ่ะพ่อเข้าใจลูกพ่อก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอกพ่อคือแสนขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะพ่ออย่ายุ่งกับมันได้ไหมคนนี้แสนไม่ชอบจริงๆเลยอ่ะอืมได้พ่อจะเลิกกับเขาจริงๆนะขอสัญญาส่วนบ้านนู้นนะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ตามใจแล้วกันแต่ว่าวันนี้มันดึกแล้วนอนที่นี่ก่อนแล้วกันแล้วฝนมันก็ตั้งเขาจะตกอีกนะฮะพ่อโอเคพ่อไปแล้วนะกลับบ้านดีๆนะพ่อจ้ะมาหมดเลยอ่ะแล้วนี่กลับมาใครคะเนี่ยคุณนินเหรอคะแล้วดีกันแล้วเหรอเอามาเข้าบ้านก่อนค่ะเข้าบ้านก่อนไปเปียกหมดแล้วโหแล้วนี่เสื้ออะไรเนี่ยแฟชั่นใหม่เหรอคะคุณแสนพี่มาอะไรขอโทษค่ะสีเปียกหมดเลยมาเดี๋ยวพี่ช่วยเช็ดค่ะคุณแสนนะคุณแสนกลับบ้านดึกๆดื่นๆเนี่ยมันอันตรายนะคะดีนะคะเนี่ยที่พ่อคุณแสนมาช่วยไว้ได้ทันน่ะโอ้ยเปียกแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นหวัดกันพอดีหรอกค่ะโอ้ยตายละคะอยู่นี่อ๋อค่ะคนที่เปียกอยู่นี่ต้องเช็ดคุณแสนใช่ไหมคะพี่มาลัยเอาตามจริงแสนเขาไม่ได้อยากกลับดึกหรอกแต่พ่อไอ้แหวนน่ะดิดูมันทำนี่คุณแสนไปทำอะไรเขาก่อนหรือเปล่าคะพี่มาลัยเข้าข้างมันเหรอดูออกขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่มาลัยค่ะเออพี่มาลัยแต่พ่อเขาสัญญากับแสนด้วยนะว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยายนางแบบนั้นแล้วอะจริงๆถึงพ่อเขาจะเป็นคนแบบนั้นแต่เขาก็ทำอะไรเพื่อแสนเหมือนกันนะยังไงบ้างอะคะก็จังหวะที่เขาช่วยแสนเอาเสื้อฝนให้แสนใส่แล้วตัวเองก็ยอมเปียกเองแสนเพิ่งรู้สึกถึงการที่พ่อปกป้องลูกแสนรู้สึกอบอุ่นและนี่แหละคือสิ่งที่แสนตามหามานานคุณแสนพูดแบบเนี้ยเหมือนอยากจะไปอยู่กับคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่แสนสัญญากับแม่ไว้แล้วว่าแสนจะไม่เจอพ่ออีกอ่ะแสนไม่อยากผิดสัญญากับแม่เลยอ่ะพี่มาลัยทำไงดีอ่ะโอ๊ยไม่รู้ค่ะเรื่องเนี้ยพี่จะไม่ยุ่งค่ะถ้าคุณทิพย์นะรู้ว่าพี่สนับสนุนคุณแสนอ่ะพี่ตายแน่ค่ะผมจริงเหรอคะปอยโอ้ยโทษค่ะแห้งๆนะคะช่วงเนี้ยไปค่ะกลับนะคะไปค่ะลงครีมนวดด้วยนะคะแห้งจังเลยค่ะอุ๊ยวิกอยู่นี่มาซะดึกเลยอ่ะมีอะไรป่ะพี่อินไปไหนมาทำไมไม่รับสายวิเอาก็พี่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่พี่ก็ไม่ได้ยินสิพี่ไปหาอินาคูนั่นมาใช่ไหมพี่จะมาหาเรื่องจับผิดอะไรพี่ตอนดึกๆเนี่ยนี่มันตีหนึ่งแล้วนะพี่ง่วงพี่อินพี่แอบไปนอนกกกับอินาคูนั่นมาแล้วใช่ไหมทำไมพี่ทำกับพี่แบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้นี่เดี๋ยวมันดีกว่าวิใช่ไหมเอาอะไรมาพูดเนี่ยวิได้
นี่ไงหลักฐานไปแอบกินอะไรกันมาล่ะคะแหมลูกผู้ชายสเปล่าไม่ยอมพูดความจริงหน้าตัวเมียชัดๆนี่วิอย่ามาพูดดูถูกพี่แบบนี้นะพี่อินวิเจ็บนะไปกลับไปได้แล้วพี่อินพี่อินทำแบบนี้เนี่ยจะเลิกกับวิไปหาอินังคูนั่นใช่ไหมนั่นไงอยากเลิกกับวิไปหาอินังคูนั่นจริงๆด้วยอ่ะผู้ชายอะไรอ่ะโกหกตอแหลที่ดีอ่ะพอได้แล้วนะวิไปพี่บอกให้กลับบ้านไปไงวิไม่กลับยอมรับความจริงมาสิลูกผู้ชายมันก็ต้องพูดความจริงไม่รู้จักอายหมาจะบ้างเลยนี่หยุดสักทีได้ไหมวิพี่บอกให้หยุดไงพูดความจริงมาสิทำไมไม่ยอมรับความจริงอ่ะมันดีกว่าวิตรงไหนอ่ะพูดความจริงมาหยุดอะไรหยุดวิไม่ยอมอ่ะหลบไปวิจะเข้าบ้านนี่พิมพ์ทำอะไรอยู่อะจ๊ะดูคลินิกไอ้หมอเป็นไรพิมพ์ฮะแขนหัก